ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่23กันยายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลชายในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ยังไงแฟนบอลไทยเตรียมรับชมสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยลงสนามกับต้นสังกัดใหม่ OH บริวนในค่ำคืนวันนี้โดยแฟนบอลไทยเตรียมส่งแรงใจแรงเชียร์สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยลุ้นประเดิมเกมแรกกับทางต้นสังกัดใหม่ OH รวนทีมชุดใหญ่ในช่วงค่ำคืนวันนี้โดยการนี้ทางสโมสร OH รวนบุกไปเยือนถิ่น KV มิชเชลแรนการแข่งขันจูเวลาโปรลีกเบลเจียมณสนาม AFAS สตานดิโอนในวันเสาร์ที่13กันยายนเวลา 23:15 นตามเวลาของประเทศไทยเกมนี้สุพนัทเหมือนตามีลุ้นประเดิมชุดใหญ่มาร์คบริชผู้จัดการทีม OH บริวนยืนยันว่ามีนักเตะได้รับอาการบาดเจ็บหลายคนซึ่งก็มีผู้เล่นตำแหน่งแนวรุกรวมอยู่ด้วยสำหรับทางทีม OH บริวนชุดอยู่ที่3ปีมีคิวทำศึกดาร์บี้แมตช์พบกับทาง KVK ชีนันที่สนามเบิร์กสตาดิโอนะโดยแฟนบอลไทยต้องลุ้นสุพนัทเหมือนตาว่าจะมีชื่อกับทาง OH บริวนชุดใดกันแน่เอาแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปเชียร์สุพนัทเหมือนตากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับอะไรยังไงคอนเซซัปโปโรบุกเจ้านาโกย่าการันปัสไป1-1สุภโชคเล่น90นาทีเต็มพร้อมมีส่วนในประตูนะโดยการนี้คอนเซซัปโปโรบุกเจ้าไปอย่างสุดมันทำเจ้าถิ่นนาโกย่าการันปัสไร้ชัยเป็นเกมที่5ติดต่อกันเมื่อทางสุภโชคสารชาติออกสตาร์ตัวจริงในเกมเล่นตัวจริงนะฮะแถมเล่นจนจบครบ90นาทีพร้อมมีส่วนร่วมในทีมลูกหนังของทีมที่ได้ประตูกันอีกด้วยโดยศึกฟุตบอลเจลีกประจำวันเสาร์ที่23กันยายนที่โตโยต้าสเตเดียมเป็นการเจอกันระหว่างนาโกย่าแกรมปัสเปิดบ้านรับมือคอนเซซัปโปโรโดยเจ้าถิ่นทีมอันดับที่5ยังคงมีลุ้นแชมป์ลีกเมื่อตามหลังจากฝูงเวเซลโกเบแค่6คะแนนขณะที่ฝั่งทีมเยือนซัปโปโรอยู่อันดับที่13และก็มีเฮโรเปเรโตวิชยังส่งสุภโชคสารชาติลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องโดยครึ่งทางครึ่งแรกนะฮะนาที25คอนเซซัปโปโรนั้นชดขึ้นนำสุดๆเมื่อทางซูโยชิโอกาชิวะกระชากหลุดเข้าไปยิงเน้นๆแต่ดันไปติดเซฟของมิเชลรันกราชช่วงทดเจ็บซูโยชิโอกาชิวะแต่งแล้วก็ยิงบอลผ่านตัวมิเชลรันกราชเข้าประตูไปแล้วทว่ามีธงล้ำหน้าไปซะก่อนนะและจบครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์เสมอกันอยู่0-0แต่แล้วครึ่งหลังมานาทีที่49นะฮะกลายเป็นเจ้าถิ่นที่ได้เฮจนได้เมื่อวางบอลยาวมาจากที่หน้าปากหน้าบ้านของตนเองก่อนที่แคชเปอร์จุนเคอร์สโรดเดียวลากมาจากครึ่งสนามจนถึงกรอบเขตโทษก่อนจะล็อกกรบโทยะนากามูระที่วิ่งตีคู่กันมายิงสวนชุนทาคากิเข้าประตูไปนาโกย่าการันปัสขึ้นนำไปก่อน1-0นาทีที่66ทีมเยือนได้เฮกันบ้างเมื่อทางไดกิซึงะจ่ายบอลไปให้กับทางสุภโชคกระชากไปเปิดให้กับทางซุโยชิโอกาชิวะจับบอลยาวแต่ยังมาเข้าทางของไดกิซึงะกดเรียดเข้ากลางให้กับทางยูกิโคบายาชิเข้าชาร์จเป็นประตูพาคอนเซซัปโปโรตามเสมอไป1-1นะช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้หมดเวลานาโกย่าแกมปัสจึงเปิดบ้านเสมอคอนเซซัปโปโรไปอย่างสนุกสุดบัน1-1แบ่งแต้มกันไปเจ้าถิ่นแม้จะยังรั้งที่3แต่ว่าทางสถิติก็ไม่สวยเนื่องจากความควานหาชัยชนะไม่เจอมา5เกมติดแล้วโดยรายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมนะฮะในฝั่งนาโกย่าแกมปัสก็จะเป็นมิเชลรันเกลรัตอากินาริคาวาชูระชินโนสเกะนาคาตานิฮาบุยะฟูอิจิริจิอิซูมิทาคุยะอุคิดะโชอินางากิเรียวยะโมชิตะนาโอกิไมดะซึคาสะโมริจิมะแคชเปอร์จุนเคอร์ส่วนตัวสำรองนั้นก็จะมีโยเฮทาเคดะโยกิโนยามิโทจิโร่คุโบริกุจาบะดะเคนมายุซุอิเคสกะนากาอิเริงะคิกดะส่วนทางคอนเซซัปโปโรนั้นก็จะมีชุนทาคานิชุนตะทานากะไดฮาชิโอกามูระไทยะนากามูระยูยะอาซาโนโยชิอากิโคมาอิฮิโรกิมิยาซาวะไดกิซึงะยูโคบายาชิสุภโชคสารชาติและก็ซึโยชิโอกาชิวะส่วนตัวสำรองนั้นก็จะเป็นทาคาโนริสุเกโนโชตะนิชิโนคาสุกิฟูกะอิเรียวตะอาโอกิซุมะคิโตชินโกโอโมริและก็มิบรันทูซิสเป็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่าทำเต็มที่นะฮะก็เก่งแล้วนะผมสู้กันต่อไปอย่าเพิ่งยอมแพ้กันง่ายๆนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ
เอาแล้วยังไงเจ้าสัวน้อยฝึกศาสตร์ลูกหนังกับทางเคบี้เฮสกีพร้อมอุ่นเครื่องกับชุดเยาวชนเลสเตอร์ซิตี้โดยงานนี้นะผมทางเมื่อวันที่12กันยายนน้ำแร่ธรรมชาติตลาดช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสโมสรเลสเตอร์ซิตี้บริษัทบูทรูทจำกัดโดยทางอาร์บริเกียและก็บริษัทมอเช่นไทยแลนด์จำกัดผ่านฟุตบอลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชุดแชมป์ช้างจูเนียร์คัพ2023ลงสนามฝึกซ้อมทักษะฟุตบอลกับทางเอมี่เฮสกีตำนานกองหน้าของทีมชาติและก็สโมสรชั้นนำบนเกาะอังกฤษพร้อมลงแข่งขันแมตช์กระชับมิตรกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ชุด U13-14 ปีซึ่งผลปรากฏว่าอัสสัมชัญธนบุรีเสมอกับทางเจ้าบ้านไป1-1นะสำหรับทางช้างศึกจูเนียร์คัพทริปออฟแชมเปี้ยน2023ในวันที่13กันยายนที่จะเดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับทางบริสตอลซิตี้ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมแบบติดขอบสนามในขณะนี้เป็นว่างานนี้น้องๆนะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะฮะก็ถือว่าจะเป็นอนาคตของชาติเลยก็ว่าได้นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาทิตย์เบิร์สมีชื่ออยู่ในโผล่50แข้งช้างศึกชุดลุยฟีฟ่าเดนในรอบหน้านะโดยการที่ได้เผยว่าอาทิตย์เบิร์กแนวรุกลูกครึ่งจากทางนครปฐมยูไนเต็ดนะฮะมีชื่ออยู่ในข่าย50นักเตะของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะไปลุยยุโรปในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบหน้าหลังจากที่ทำผลงานในช่วงต้นฤดูกาล2023ได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับทางอาชิชเบิร์กแข้งตัวรุกในวัย25ปีจากสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดโดยเจ้าตัวนั้นได้ลงเล่นไปทั้งหมด4เกมก่อนจะยิงไปมากถึง2ประตูพาทีมรั้งอันดับที่6ของตารางคะแนนในศึกบริโภคชัยลีกและด้วยผลงานดังกล่าวทำให้มีการรายงานจากเพจวันแมนโชนะฮะบายโกสินนะว่าแนวรุกครึ่งไทยนอร์เวย์มีชื่ออยู่ในข่ายนักเตะ50คนที่มาโนโพกิ้งจะเลือกใช้งานในการพาทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปลุยยุโรปในช่วงฟีฟ่าเดย์ประจำช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยการตลับทางโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมในการจะไปลุยยุโรปนั้นมีดังต่อไปนี้ไทยเยือนจอร์เจียในวันที่12ตุลาคมและก็ไทยเยือนเอสโตเนียในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันอีกครับชนพัฒน์ติดแข้งโผแข้งดาวรุ่งน่าจับตามองในศึก ACL รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะโดยกองหลังดาวรุ่งนะฮะเดอะรับบิทติดโผในแข้งน่าจับตามองในศึก ACL รอบแบ่งกลุ่มโดยแฟนเพจอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน AFC Champions League เผยรายชื่อ4แข้งดาวรุ่งน่าจับตามองจากทาง ACL 2023รอบแบ่งกลุ่มแมตช์เดย์ที่1ที่ผ่านมาโดยทางด้านของชนพัฒน์บัวพันธ์กองหลังวัย19ปีของ BG ปทุมติดโผในครั้งนี้กันอีกด้วยพร้อมสถิติความแม่นยำในการผ่านบอล 79.2% สร้างโอกาส1ครั้งและก็เคลียร์บอล4ครั้งส่วนนักเตะอีก3คนคืออาวรีจาซิมวัย19ปีจากทางแอสฟอร์ดคลับจากอิรักอัฟดูวาคิชเนมาดอฟวัย22ปีจากทาง FC นาซาฟจากอุซเบกิสถานและก็อาริซันโดโลปานวัย19ปีจากเมลเบิร์นซิตี้ออสเตรเลียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ BG ปทุมจะกลับมาลงสนามในศึกวอลเลย์บอลไทยลีก2023นัดที่5โดยบุกไปเยือนทรูแบงคอกที่สนามทรูสเตเดียมวันจันทร์ที่15กันยายนเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play ทรูวิชั่นและก็ชีบอร์ดแบนกิก้าทีวีนะใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันได้ครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับกระหายช่วยทีมพอฟเผยกิเลนเร่งแก้จุดบกพร่องก่อนจะดวลเสือผ่าประชาโดยดารุกกิเลนพยองหวังลืมความเจ็บปวดและกลับมาสู้กันอีกครั้งโดยกันนี้เป็นเล่นพร็อพแนวรุกชาบาสเซเลียนได้เผยความพร้อมของเมืองทองนะฮะก่อนจะลุยศึกไทยลีกนัดที่5พบกับทีมน้องใหม่เสือป่าประชาที่ทำผลงานได้ดีและก็ยังไม่แพ้ใครตั้งแต่ประเดิมซีซั่น2023โดยเกมล่าสุดกิเลนพยองเพิ่งจะบุกไปพ่ายบีจีปทุม2-5ทำให้ทางมาริโอยูลอฟสกี้ตัดสินใจรับผิดชอบผลงานพร้อมลาออกในท้ายที่สุดนะด้านเบเดนพอปได้เปิดเผยว่าทุกคนในทีมพยายามแก้ไขจุดบกพร่องยังคงมีอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์แน่นอนว่าเราผิดหวังกับผลเกมก่อนๆนะแต่ต้องลืมมันและก้มหน้าก้มตาทำงานหนักกันต่อไปเพื่อจะกลับมาแข็งแกร่งให้จงได้เจอกับนครปฐมในแมตช์ต่อไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนัดที่เราตั้งตารอคอยผมมีความกระหายอยากจะลงเล่นอย่างต่อเนื่องหากได้รับชัยชนะมันจะเป็นผลดีกับทั้งนักกีฬาฟุตบอลหรือแม้แต่แฟนๆที่คอยสนับสนุนพวกเขาอยู่ในขณะนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่23กันยายน2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ